โอเคมาต่อคราวนี้เรายกตัวอย่างจากโปรแกรมเดิมถ้าเกิดใครไม่มีให้เข้าไปในแป๊บหนึ่งเข้าไปใน Facebook เข้าไปใน Facebook เสร็จแล้วก็ให้เข้าไปที่ชมรม MyTE มีน้ำใจแล้วก็นี่โปรแกรมตรงนี้เว็บ blog.net พอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเข้ามาหน้านี้มันก็จะเจอตัวอันนี้เราคลิกดาวน์โหลดปกติพอดาวน์โหลดปุ๊บเราก็ก๊อปไฟล์มาแล้วก็มาสร้างโปรเจกต์ใหม่แล้วก็วาดไปจนมาได้เป็นโปรแกรมตัวนี้จากความเดิมตอนที่แล้วคือเมื่อกลับมานึกๆดูสุดท้ายแล้วมันก็ตกไปเรื่องนึงที่ยังไม่ได้อธิบายตอนก่อนมิเทอมก็คือเรื่องเบสคีย์เวิร์ดเบสคีย์เวิร์ดเบสทำยังไงคราวนี้แล้วก็ยกตัวอย่างอันนี้เอาง่ายๆสมมุติว่าต้องการที่จะกำหนดค่าสีให้กับสปอร์ตคาร์แต่เราไม่อยากไปประกาศตรงนี้ให้เป็นสตริงคัลเลอร์อะไรเงี้ยเราไม่อยากไปประกาศถูกไหมเราก็เลยใช้จะเลือกให้มันใช้สีจากตัวแม่ตรงนี้นี่จากคาร์ดของคาร์ดถูกไหมมันมี private string color อยู่แล้วทำยังไงดีวิธีทำก็แป๊บนึงนะหรือว่าเอาอย่างอื่นดีว่าวิธีทำก็ยกตัวอย่างอื่นดีกว่าเดี๋ยวจะงงก็สมมุติว่าเราสร้างเอาตัวเนมกับนัมเบอร์ดีกว่าง่ายดีมีเนมกับนัมเบอร์ถูกไหมคราวนี้เราต้องการที่จะให้ตัวสปอร์ตคาร์เนี่ยสามารถใช้เนมกับนัมเบอร์ของไอตัวในที่อยู่ในของคาร์ได้ทำยังไงวิธีทำก็คือเราก็ประกาศคอนสตรักเตอร์ถูกไหมคอนสตรักเตอร์ในคลาสสปอร์ตคาร์ประกาศยังไงไหนลองบอกดิจะประกาศคอนสตรักเตอร์ทำไงคอนสตรักเตอร์ของคลาสไหนสปอร์ตคาร์ก็สปอร์ตคาร์ก็ใช้คำว่าสปอร์ตคาร์ตามชื่อเลยสปอร์ตคาร์ตามด้วยวงเล็บถูกไหมตั้งเป็น public ก็ได้เพราะว่าขี้เกียจมาแก้ตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บอันนี้เราต้องประกาศ default ไว้ตลอดการลืมเสร็จแล้วก็ประกาศไอ้ตัวที่เราต้องการสมมติว่าเราจะทำการให้มันมีทั้งชื่อแล้วก็มีทั้งชื่อแล้วก็ตัวเบอร์รถหมายเลขรถสมมติว่านี่มันเป็นรถแข่งเราก็ประกาศแล้วก็ใส่พารามิเตอร์เข้าไปอันแรกก็เป็น string name ถูกป่ะ string nameอันต่อไปก็เป็น int number เสร็จแล้วคราวนี้เราจะใช้คำสั่ง base แล้วก็ base ตัว base ตามด้วยเปิดวงเล็บไปได้3อย่างเราจะส่งไปหา default ก็ได้เราจะส่งไปหาแค่ name ก็ได้หรือเราจะส่งไปทั้ง2ตัวก็ได้ในที่นี้เราอยากส่งกี่ตัวสมมติว่าเราอยากส่ง2ตัวเราก็พิมพ์ไปอยากส่งอะไรไปก็ส่งค่านี้กับค่านี้ไปถูกป่ะก็คือส่งค่า name เป็น number ไป name comma number ปึ๊บปึ๊บเสร็จปั๊บเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็ทุกอย่างมันจะมาจบตรงนี้ถูกป่ะคราวนี้เราก็ลองรันดูเรียกใช้สปอร์ตไอตัวคอนสตรักเตอร์สปอร์ตคาร์ลองรันดูเราก็แก้ตรงนี้เป็นอะไรดีเป็นอันแรกเป็นชื่อถูกไหมชื่อ S car โอ้ยลืมใส่ชึบ
นัมเบอร์ก็เป็นสมมติว่าใส่เบอร์อะไรดีใส่เบอร์00ปึ๊บลองรันนะขอรันปึ๊บดูผลลัพธ์ว่ามันขึ้นว่าอะไรดูด้านล่างนะ welcome class car s car number 0โอเคขึ้นตามปกติถูกไหมคราวนี้เราจะมาปรับแต่งอยากให้มันมีคำต่อท้ายขึ้นมาอีกเราก็ทำในไหนเราก็ทำในตัวบอดี้ของมันบอดี้ในตัวข้างในของมันก็จะใส่คำอื่นเข้าไปต่อท้ายก็ได้console.lightline ปึ๊บก็อาจจะบอกว่า lite light form class sport car เพื่อให้ดูการทำงานว่ามันจะกลับมาตรงนี้นะแล้วเราลองโอ้ยฟอร์มเขียนผิดลองรันปึ๊บพอรันปุ๊บมันจะขึ้นนี่ live form class sport car ขึ้นมาด้านล่างมันทำให้เราแบบศึกษาการทำงานของโปรแกรมได้คราวนี้เรามาทวนการทำงานโปรแกรมอีกทีคราวนี้เราจะทวนแค่ส่วนตรงนี้ถูกไหมเราก็เอากดปุ่มตรงนี้เพื่อให้มันมาร์กไว้เสร็จแล้วก็กด F5 ปุ๊บพอกด F5 ปุ๊บมันจะรันนี้คราวนี้เรากด F11 ดูการทำงานของโปรแกรมตอนแรกเราประกาศอะไรก่อนประกาศออบเจกต์ถูกป่ะประกาศออบเจกต์ทำงานในไหนดูด้านหลังนะสปอร์ตคาร์ถูกป่ะโดยมีพารามิเตอร์ค่าพารามิเตอร์กี่ตัว2ตัวถูกไหมตัวแรกให้เป็นสตริงถูกป่ะชื่อว่า S car อันต่อไปเป็นตัวเลขมีค่าเป็น0คราวนี้มาแล้วก็ให้ตัวออบเจกต์ชื่อว่าอะไร S object S obj ถูกป่ะมีชนิดตัวแปรเป็นคาร์งงไหมว่าทำไมตัวแปรเป็นคาร์แต่ไอ้ตรงนี้ทำงานในสปอร์ตคาร์ถึงไม่เออร์เลอร์เพราะว่าอะไรเนี่ยทวนเรื่องของเก่าเพราะว่าเราสั่งให้สปอร์ตคาร์ทำการอินเทอริตจากคาร์ดังนั้นมันเหมือนมองในโลกความเป็นจริงก็คือสปอร์ตคาร์รถน่ะมันก็คือสปอร์ตคาร์ถูกป่ะแต่ให้เกิดเราสลับกันเอาเป็นไทป์สปอร์ตคาร์แต่ว่าทำงานในคาร์ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เพราะว่ารถทุกคันในโลกไม่จำเป็นต้องเป็นรถสปอร์ตถูกป่ะอาจจะเป็นรถบรรทุกรถกระบะอะไรก็ว่าไปคราวนี้เราก็สั่งให้มันไอ้ตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจเรากด S8 ก่อนปั๊บจะวิ่งลงมาด้านล่างถูกไหมวิ่งลงมาทำงานในตัวคาร์สปอร์ตคาร์ในตัวคอนสตรักเตอร์ที่มีพารามิเตอร์กี่ตัว2ตัวถูกป่ะคราวนี้พอปุ๊บมันจะส่งค่าลงมาอันนี้อาจจะไม่เห็นส่งค่าลงมาปุ๊บค่านี้ก็คือ S car ถูกป่ะค่านี้ก็คือ0เสร็จแล้วมันก็ทำการบอกว่าเอ้ยให้ทำการดึงเบสส่งค่ากลับไปที่คาร์ไอตัวคอนสตรักเตอร์คาร์แม่ของมันที่มี2พารามิเตอร์เหมือนกันโดยส่ง S car กับ0ขึ้นไปพอส่งปุ๊บมันจะวิ่งไปด้านบนวิ่งมาตรงนี้โปรแกรมมันเร็วมากมันมองไม่เห็นปึ๊บวิ่งมาตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ก็เป็น S car ตรงนี้ก็เป็น0เสร็จแล้วก็ทำการ console.light ในคาร์ของคาร์ถูกไหมในคาร์ของคาร์นี้เรียบร้อยแบบหนึ่งชึบเสร็จแล้วก็ลงมาด้านล่างกลับมาด้านล่างปุ๊บมันก็ทำการไลฟ์ไลฟ์ฟอร์มสปอร์ตคาร์ไลฟ์ฟอร์มคาร์สปอร์ตคาร์เรียบร้อยอันนี้ต้องสนใจนะปุ๊บผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นบรรทัดนี้welcome class car s car number 0ไลฟ์ฟอร์มคาร์สปอร์ตคาร์จบแค่นี้คราวนี้จะขึ้นเรื่องหลังมิดเทอมแล้วหลังมิดเทอมมันมีอะไรบ้างหลังมิดเทอมมันจะมีอันนี้เราเซฟไว้ก่อน
เดี๋ยวขึ้นไฟล์ใหม่ดีป่ะไม่ให้งงหลังมิดเทอมมันจะมีเรื่องแรกที่เราเรียนหลังมิดเทอมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวก abstract card ใช่ป่ะแล้วก็ select card มั้ง abstract card คืออะไร abstract card เนี่ยคือมันจะเป็นเหมือนการนิยามอ่ะการนิยามว่าอันเนี้ยถ้าเกิดยกตัวอย่างตามในห้องเรียนก็จะเป็นพนักงานอันนี้โอเคยกตัวอย่างเหมือนในห้องก็ได้จะได้ไม่งงก็จะมีสมมุติว่างานในสายของพนักงานอ่ะมีพนักงานEmployee ถูกไหมพนักงานสมมุติว่าเป็นบริษัทหนึ่งเราอาจจะแตกไปได้เป็น3ทางสมมุติอันแรกก็จะเป็นบัญชีaccounting ขอเขียนผิดช่างมัน HRแล้วก็IT ถูกไหม Abstract Card อ่ะเป็นการบอกว่าสิ่งที่บุคคลแต่ละคนทำงานเนี่ยมันคือสมมติว่าเราต้องการบอกว่าพนักงานทุกคนต้องทำงานถูกไหมพนักงานทุกคนต้อง work แต่ว่าแต่ละคนน่ะทำงานไม่เหมือนกันถูกป่ะอันนี้ก็ทำงานฝ่ายบัญชีไปดูบัญชีไปอันนี้ก็ทำงานเรื่องฝ่ายบุคคลไปถูกไหมไอทีก็ทำงานฝ่ายไอทีไปแต่ละคนทำงานไม่เหมือนกันดังนั้นน่ะวิธีการสร้างสมมติว่าเราจะสร้างมาสักอันหนึ่งนี้สมมติว่าเราสร้างเรียกตัวอย่างยังไงสร้างแอปแตกคาร์ดขึ้นมาพิมพ์ไปวิธีสร้างแอปแตกคาร์ดคือขึ้นคำว่าแอปแตกก่อนดูว่าตามด้วยคาร์ดตามด้วยชื่อคาร์ดในที่นี้เราสมมติว่าเราให้เป็นชื่อว่า employee ปึ๊บปกติเหมือนเดิมครับหลีกไปปัญหาอ๋อจริงๆมันแอปแตกก่อน public หรือ public ก่อนแอปแตกก่อนได้เหมือนกันไม่น่าเออร์เลอร์ไหนลองรันกันไม่เออร์เลอร์เดี๋ยวลองแป๊บนึงขอทดลองก่อนว่าถ้าเอาแอปแตกแล้วก็ public จะเป็นไรหรือเปล่าถ้าต้องส่งกระใสปึ๊บไม่เป็นไรเอาอย่างนี้แล้วกันคราวนี้สมมุติว่าเรามีเมธอด1เมธอดนะอย่างที่เราบอกเมธอดให้เรามองว่ามันเป็นพฤติกรรมตัวให้เมธอดมีชื่อว่า work ให้เรามองเมธอดเป็นพฤติกรรม abstract class อย่างที่เราบอกมันเป็นการนิยามถูกไหมการนิยามถ้าสมมุติว่าเราประกาศเมธอดธรรมดาวิธีการประกาศเมธอดธรรมดามันจะทำยังไงก็คือเปิดปีกาอย่างนี้ถูกปะแล้วก็ปึ๊บปล่อยมันไปพอเราลองรันปั๊บไม่เป็นไรเว้ยแป๊บนึงนะเออถูกแล้วเบอร์เองคราวนี้คราวนี้เราจะให้มันมาทำงานแล้วโดยสมมติว่าเรามีคลาสอีกหนึ่งคลาสให้ชื่อว่า